พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมหรือยังจะบอกว่าวันนี้มีข้อที่แอบยากด้วยนะนะคะ imagine ไปหน่อยแล้วกันนะว่าข้อสอบจริงๆที่เราจะเจอนะมันจะมีทั้งหมด3 text หรือว่า3 passage นะคะแล้วก็ passage ละ5ช่องว่างนะคะ imagine ให้ได้ประมาณนั้นนะอาจจะคล้ายๆด้านล่างนี้ไหมแต่ว่าอันนี้ข้อมันเยอะไปนิดนึงเนาะพี่ว่าอาจจะต้อง imagine เอาอะนะว่ามันจะเป็น passage ที่อาจจะยาวกว่านี้แล้วก็มีช่องว่างที่มากกว่านี้นะคะแต่อันนี้เราเอามาฝึกนะคะพร้อมมาข้อแรกข้อ18น้องคนไหนที่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้ที่เราทำไปอ่ะค่อยไปดูเฉลยในไฟล์ที่อยู่ในกลุ่มนะคะนี่นะคะค่อยไปตามอ่านเอานะพี่ส้มใส่เข้าไปให้แล้วเนาะไม่ใช่พี่ส้มน้องอุ่นน้องอุ่นน้องอุ่นใส่ให้ ข้อ18เลยค่ะวันนี้มีความรู้สึกว่ามันชัดได้แค่นี้นะทุกคนมันดูเบลอๆเนาะข้อ18ดูที่ชอยก่อนรู้ไหมว่าเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องอะไรมีความรู้สึกว่าเหมือนเราจะเคยเจออะไรแบบนี้มาแล้วนะเหมือนเราจะเคยเจอลักษณะชอยแบบนี้มาก่อนมีใครจำได้บ้างมันเล่นอะไรกับเรานะคะถ้าใครทำข้อสอบไลฟ์กับพี่ส้มบ่อยๆก็จะเห็นว่าเราคุ้นมากเลยกับวิธีการตั้งชอยมาแบบนี้เนี่ยนะคะนั่นก็คือมันจะมีตัวแปรสำคัญก็คือเจ้าคอร์สตัวเนี้ยคอร์สเนี่ยใช่ไหมคะคือคอร์สเนี่ยมันเป็นได้ทั้ง noun ก็ได้ไงบางทีมันก็เป็นคำนามก็ได้บางทีมันก็เป็น verb นะคะมันเป็นได้ทั้ง noun เป็นได้ทั้ง verb แล้วคราวเนี้ยน้องจะเห็นว่าการวางช้อยของเขาเนี่ยก็จะดักมา2ทางถ้าน้องคิดว่าคอร์สตัวนี้เป็น noun มันก็จะมากับ common ซึ่งเป็น adjective ถ้าน้องคิดว่าคอร์สตัวนี้เป็น verb มันจะมากับ adverb ซึ่งก็คือ commonlyเขาจะดักน้องไปทาง2ทางเลยเพื่อที่จะดูซิว่าน้องจะรู้ไหมว่าไอ้ข้อ18เนี่ยไอ้เจ้าคอสตัวนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็น noun หรือมันจะเป็น verb เออเพราะถ้าน้องรู้ว่ามันเป็น noun หรือเป็น verb น้องก็จะเลือกช้อยที่ถูกต้องได้นะคะอย่าลืมนะว่าคำศัพท์คำหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็น part of speech part ใด part เดียวนะไม่ใช่ว่าเป็น noun ได้อย่างเดียวคำบางคำเป็น noun ได้เป็น verb ได้เป็น adjective ได้อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะมีใครตอบมาหรือยังข้อ18ตอบมาเร็วพี่ส้มไม่สบายเลยพี่ส้มเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ส้มไม่สบายมาหลายวันแล้วเนาะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาทุกคนแล้วก็แบบป่วยนู่นนี่นั่นนะคะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงบูบี้ใช่ไหมใช่แต่นี่คือเสียงวันนี้ดีกว่า 2-3 วันที่แล้วนะน้องเสียงแตกกันนะวันนี้มีตอบ3กับตอบ2ตอบ3กับตอบ2ทีมไหนคะทีม3หรือทีม2รู้สึกจะเป็นทีม2เยอะอธิบายตัวเองได้มั้ยว่าทำไมถึงเป็นทีม2อ่ะ2กับ3สูสีมากตอนนี้2มั้งอ่ะมีมั้งด้วยนะ3ไม่รู้อ้าวตายสู่เจ้าสู่เจ้าอีก13วันสู่เจ้าจะสอบแล้วนะสู่เจ้าจะทำยิ่งใดเยี่ยงใดอ่ะไปดูกันลากไว้ค่ะทุกคนเวลาเราอ่านเราก็จะ1 full stop ของมันนะคะวันนี้อาจจะมีความลากแบบเอาไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่ามันจะไปถึงข้อ19นะคะรัศมีของมันแต่เราคงไม่ได้อ่านทั้งหมดนั่นไหมเอ้ยแต่อาจจะอ่านก็ได้นะเอาทำไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีไหน full stop ปาโตอย่าบอกนะว่านี่คือ1 sentence เขาลืม full stop หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันยาวขนาดนี้นะคะเอาไม่เป็นไรค่อยๆดูนะคะมันจะมีแบ่งให้เราตั้งแต่ตรงที่แบบค่อยๆสังเกตประโยคไปเนาะมันมี verb อยู่ตรงนี้เนาะ we are quickly approaching นะคะแล้วก็มี when people แล้วก็มี who ตรงนี้เราก็จะรู้ว่าขยายละเนาะตรงนี้เป็นคำนามใช่ไหมคะ when people who suffer นะคะ the most แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น of ละข้างหลังเนี่ยเป็น preposition แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็น preposition แบบเนี้ยค่ะแล้วก็ the most ด้านหน้าเนี่ยเนาะยังไงก็ตามเนี่ยสุดก่อน preposition ตรงนี้มันน่าจะเป็นตำแหน่งของตอนนี้เรา question mark อยู่ว่า cause ของเราจะเป็น noun หรือเป็น verb ซึ่งเราก็ได้คำตอบแล้วหรอว่ามันควรจะเป็นคำนามมันไม่ควรจะเป็น verb เพราะมี suffer ตรงนี้ซึ่งเป็น verb อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้ามันเป็นคำนามน้องตัดช้อยได้แล้วนะตัวไหนที่มี lily เนี่ยน้องตัดออกไปเลยนะคะตัวไหนที่มี lily เนี่ยตัดออกไปเลยก็4 5ตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งของคำนามเนี่ยมันควรจะอยู่ชนกับ preposition ตรงนี้ใช่ป่ะ cause มันต้องอยู่หลังสุดแล้วก็จะตัดข้อ1ออกไปนะคะเพราะว่าตำแหน่งของข้อ1 cause กับ common มันดูไม่ใช่ใช่ไหม adjective ต้องวางหน้า noun ใช่ไหมคะก็ตัดข้อ1ออก
คราวนี้ความแตกต่างระหว่างข้อ2กับข้อ3คืออะไรความแตกต่างก็คือคอสตัวนี้เป็นเอกพจน์ในขณะที่ตัวนี้เป็นพหูพจน์ถูกไหมแสดงว่าน้องต้องหาแล้วแหละว่าไอ้คอสตัวนี้น้องต้องการเอกพจน์หรือพหูพจน์เนี่ยคอสเดียวหรือว่าหลายคอสน้องก็ต้องดูประโยคที่มันอยู่ค่ะเขาพูดถึงคอสเดียวหรือเขาพูดถึงหลายคอสนะคะมันไม่ได้หมายความว่าไอ้คำว่าหลังเดอะโมสแล้วมันจะต้องเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะมันต้องดูว่าบริบทว่าด้านหลังเนี่ยเขากำลังพูดถึงสาเหตุเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เออทำไมกล้องมันไม่ชัดทุกคนแตะมันนิดนึงสิไหนซูมเข้าซูมออกเดี๋ยวพี่ส้มขอลองดูหน่อยหรือว่าเอกสารมันไม่ชัดทุกคนอย่าเพิ่งปวดหัวกับพี่นะหรือว่าตาพี่ลายเองเนี่ยสุดคือมันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์น้องลองดูในรัศมีที่เป็นสีฟ้าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ได้เรียนแพทย์มานะคะแต่ก็เดาเอาแล้วกันเนี่ยค่ะมีแอนอะไรของมันเนี่ยมันดูเหมือนจะเกี่ยวกับอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางสายตาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะเดาเอานะเพราะว่ามันจะมีตัวนี้มันจะมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ที่ทำให้เรารู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆนะคะถ้าเราเข้าห้องสอบเราคงจะแบบไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเยอะกาข้อ3นี่แหละมันน่าจะต้องเป็นพหูพจน์ใครอยากได้คำศัพท์ก็ค่อยไปเปิด dictionary เอานะคะแต่เวลาเข้าห้องสอบไม่ได้มีใน dictionary ก็สังเกตคอมม่าเอานะคะใครจะไปรู้ถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยศัพท์ตัวเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเรียนเอกอิงแล้วฉันจะเป็น dictionary แล้วรู้ทุกคำนะจ๊ะศัพท์เฉพาะทางก็ไม่ได้รู้เด้ออันนี้อะไรอ่ะมันแปลว่าการเสื่อมสภาพเอออันนี้โรคต้อหินจะรู้ไหมเนี่ยโกลโคมาอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยเหล่านี้อันนี้อะไรเนี่ยแคทาแรกต้อกระจกอะไรเงี้ยจะรู้ไหม ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละค่ะทุกคนนะคะมือขวาพี่อยู่ไหมวันนี้มือขวาต้องมาช่วยแปลนะทุกคนพี่ส้มถามหน่อยว่าวันนี้ทุกคนเห็นเนี่ยชัดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพี่เห็นไม่ชัดอยู่คนเดียวหรือตาพี่พร่าคะพี่อยากจะตายในหน้าที่ได้นะถ้าตาพี่พร่าเนี่ยมันชัดไหมเนี่ยหรือพี่รู้สึกว่ามันไม่ชัด เอาชัดเหรอเอาตายละเอาตายทุกคนเห็นชัดพี่ส้มเห็นไม่ชัดอยู่คนเดียว เออโอเคชัดเนาะชัดนะอ่ะโอเคแสดงว่าพี่ส้มอ่ะสายตาน่าจะเป็นสายตาแล้วตอนเนี้ยอ่ะสรุปได้คะแนนกันไหมคะก็จะเห็นว่าจะบอกว่าข้อ18เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอนะคะมันไม่สายตายาวสายตายาวสายตายาวนี่แอบด่าเรานะเนี่ยแอบบูลลี่เรานะว่าเราแก่ใช่ไหมคะเออไม่เป็นไรนะได้อยู่อ่ะจะบอกว่าเมื่อกี้จะบอกว่าข้อ18เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นนะมันจะมีเวิร์บหลายๆตัวที่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นได้ทั้งนาวเป็นได้ทั้งเวิร์บแล้วมันก็จะมีการวางช้อยมาแบบเนี้ยพี่ต้องคิดว่าน้องน่าจะพอจะคุ้นเคยนะคะ หยอกนะคะอ่ะข้อ19ไปทุกคนไปเร็ววันนี้เรามีหลายข้อรอเราอยู่ข้อ19ดูช้อยก่อนค่ะข้อ19หลังฮูเป็นเวิร์บแท้ไหมคำว่าเวิร์บแท้ก็คือเวิร์บที่มันมีการผันฟอร์ม12 tense active passive ตัวนี้เป็นเวิร์บแท้นะแต่ถามว่ามันเป็นเวิร์บแท้ที่เป็นตัวเวิร์บหลักของประโยคไหมน้องก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเวิร์บที่อยู่หลังฮูเนี่ยมันเป็นเวิร์บแท้แต่มันไม่ใช่ตัวเมนของประโยคเพราะว่ามันอยู่ในส่วนที่ทำหน้าที่เป็น adjective clause หรือว่า relative clause นะคะเข้าใจให้เคลียร์นะไอ้คำว่าเวิร์บแท้เนี่ยนะคะน้องต้องแยกก่อนว่าเวิร์บแท้ที่ไปทำหน้าที่เป็นตัวเมนของประโยคด้วยไหมหรือว่าเวิร์บแท้ตัวเนี้ยอยู่ในโซนที่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนะคะอ่ะข้อ19มี as if มี despite มี that is มี for example แล้วก็มี such as เป็นน้องเนี่ยน้องจะรู้สึกตะกิดตะขวงใจกับข้อไหนไหมคะน้องพอจะเดาทิศทางของการเห็นช้อยแบบนี้ได้ไหมว่ามันน่าจะไปหวยลงที่ช้อยไหนอะไรแบบนี้เราก็เหมือนจะเห็นบ่อยๆนะเป็นพี่นะ P
พี่จะมีความรู้สึกว่าคำตอบอาจจะเป็นข้อ4หรือข้อ5หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะทั้งข้อ4และข้อ5เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่เป็นการยกตัวอย่างเหมือนกันใช่ไหมแต่มันมีความแตกต่างในเรื่องของโครงสร้างถ้าใครจำได้ for example with such as อยู่ในเรื่องของการยกตัวอย่างแต่ว่ามันมีเรื่องของโครงสร้างนะคะจำไม่ได้ก็ต้องไปเอาความรู้ใน IG ที่พี่ส้มลงไว้ให้เนาะก็จะพูดตลอดเวลาว่าถ้าใครยังไม่แบบยังไม่ไปตามดูสักทีก็ไม่รู้จะว่าไงละจ๊ะเพราะมันออกบ่อยเหลือเกินนี่ค่ะเปิดแล้วเปิดอีกอันเนี้ยเนี่ยค่ะ such as นะคะอยู่ในเรื่องของการยกตัวอย่างใช่ไหมคะมันจะมี like such as including namely และ ie ตรงเนี้ยเราต้องโฟกัสที่โครงสร้างเลยว่าเขาจะตามด้วย noun หรือกลุ่มคำนามคำว่า noun หรือกลุ่มคำนามก็คือมันจะต้องไม่เป็นประโยคมันจะต้องไม่มีประธานไม่มี verb เนี่ยนะคะน้องก็ดูจากตัวอย่างนะคะเนี่ยจำให้ดีคราวนี้มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะที่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเหมือนกันก็จะมี for example for instance e.g. อะไรพวกนี้นะคะแต่คราวนี้ไอ้ for example ที่อยู่ในช้อยเราเมื่อกี้เฮ้ยมันดันใช้ได้ทั้ง noun แล้วก็ใช้ได้ทั้ง clause คำว่า clause ก็คือเป็นประโยคเนี่ยนะคะก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าน้องจะใช้ for example เนี่ยนะคะถ้าเราเอาเขามาอยู่ตรงกลางน้องดูด้วยนะมันจะมีแกมมาย่อยๆตรงนี้ถ้าเราใช้ for example ขึ้นต้นประโยคน้องจะเห็นไหมว่าจะมีคอมม่าด้านหลังอย่างนี้แต่ถ้าน้องให้ for example อยู่แทรกตรงกลางๆประโยคเนี่ยนะคะจะต้องมีคอมม่าหน้าหลังนี่เป็นกฎของการเขียน writing นะคะเพราะฉะนั้น for example ไม่ได้หมายความว่า for example ต้องขึ้นต้นประโยคเท่านั้นนะคะอยู่กลางๆอย่างนี้ก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่น้องให้มันอยู่ตรงกลางๆแบบนี้น้องจะต้องมีคอมม่าดักหน้าดักหลังชัดเจนแบบนี้ค่ะนะคะมันเป็นกฎของการเขียน writing นะคะเพราะฉะนั้นกลับไปที่ข้อเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ไปสังเกตข้อ19ของเราก่อนนะคะเราเห็นตรงนี้นะเราเห็นมีคอมม่าด้านหน้านะแต่เราไม่เห็นคอมม่าด้านหลังนะเพราะฉะนั้น for example ไม่น่าจะได้นะคะ for example ตัดก่อนคำแล้วก็เป็นคำแล้วก็เป็นคำน่าจะเป็น such as ใช่ไหมอ่ะเนี่ยน้องก็จะได้ความแตกต่างนิดหน่อยๆที่เราอาจจะไม่รู้ถ้าเรารู้เผินๆแค่ว่าfor example กับ such as อยู่ในกลุ่มที่แสดงตัวอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็เราอาจจะรู้โครงสร้างว่า such as จะตามด้วย noun แต่ว่า for example เนี่ยมัน noun ก็ได้ไงหรือว่าตามด้วยประโยคก็ได้มันได้ทั้งสองนะคะแต่น้องก็ต้องเสริมไปอีกนิดนึงว่า for example อยู่กลางๆประโยคคอมม่าข้างหน้าแล้วใช่ไหมมันควรจะมีคอมม่าข้างหลังนี้ด้วยถ้าน้องจะใช้คำว่า for example นะคะได้ทุกคนน่าจะได้ไหมข้อนี้แต่ก็อาจจะแอบงงๆแหละว่าทำไมใช้ for example ไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะหรือว่าอาจจะมีคนแอบจะอาจจะคิดว่า for example ต้องขึ้นต้นประโยคเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้จริงนะน่ะย้ำเนาะเพราะฉันเพิ่มเข้าไปนะคะ IG เหรอคะความรู้พวกนี้อยู่ IG นะทุกคนเพราะว่าความรู้ที่อยู่ใน mind map ที่พี่ส้มทำเป็น mind map ให้อ่ะมันเป็นความรู้หลักใช่ไหมคะแต่ว่าแน่นอนว่าโครงสร้างยิบย่อยเนี่ยมันก็จะยังมีอีกมากมายซึ่งพี่ส้มเนี่ยเอาไปลงไว้ให้ใน IG เพราะว่ามันจะเหมือนเป็นห้องสมุดเล็กๆของเรานะคะใครที่แบบไปอ่านเสริมก็ได้ประโยชน์นะคะให้ตามไปตรงนี้นะคะเนี่ยครูส้มอิงนะแต่ตัว E ตัวเล็กนะคะลองเสิร์ชดูโอเคไปตามอ่านนะจ๊ะหรือถ้าน้องเข้าไปใน Open Chat น้องจะเจอความรู้พวกนี้เป็นไฟล์ PDF เลยจ้ะน้องควรจะเข้าไปโหลดนะใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งส่งเข้าไปให้อัปเดตนะคะน้องควรเข้าไปโหลดดีกว่าปะเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยค่ะเข้าไปใน Open Chat ใช่ไหมคะแล้วน้องก็เข้าไปตรงโน้ตนะคะน้องอุ่นอ่ะเอาไปใส่ไว้ให้แล้วมันมีลิงก์ดีมากๆน่ารักมากๆไปโหลดกันเยอะๆเลยนะคะเป็นความรู้จะได้แบบอยากอ่านเรื่องไหนก็ค่อยๆเปิดอ่านได้เงี้ยนะคะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วกันนะย้ำนะอยู่ตรงโน้ตนะคะโอเคข้อ 20ค่ะทุกคนไปกันต่อนะคะจะบอกว่า exercise ชุดเนี้ยมีความใกล้เคียงกับความเป็นข้อสอบจริงมากๆนะต้องให้เครดิตนะต้องให้เครดิตเพจ Get Ink Thailand นะคะพี่นี่อยากจะยืนปรบมือให้เขาเลยนะเนี่ยเราต้องให้เครดิตเขานะเนี่ยค่ะ Get Ink Thailand นะคะเป็นเพจที่น่ารักมากคือเขาเป็นเพจที่ได้ใจพี่มากๆเลยอ่ะ
เขาทำข้อสอบออกมาไม่ไก่กาแล้วให้คำอธิบายมาแบบดีงามนะคะคิดว่าน้องหลายคนน่าจะตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเอาแบบฝึกหัดทุกชุดของเขามาทำใช่ไหมคะเพราะมันเยอะมากจริงๆนะคะข้อ20มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทุกคนห้ามแอบเปิดแมปนะอีก13วันน้องจะมาพึ่งพาแมปตลอดเวลาไม่ได้นะคะตอนนี้ Mind Map ต้องอยู่ในหัวนะสำหรับคนไหนที่มี Mind Map ไม่ใช่ว่าระหว่างที่ฝึก13วันสุดท้ายแล้วน้องยังแบบทำแกมมาแล้วก็ยังเปิดแมปอยู่ไม่ได้นะมันจะติดนะน้องจะต้องทิ้งแมปออกไปก่อนแล้วนะคะแล้วลองฝึกซิว่าเราดึงข้อมูลจากสมองเราเนี่ยจากหัวเราเนี่ยได้ไหมนะคะขอ QR code ใหม่ได้ไหมคะได้ๆพร้อมนะพร้อมสแกนเลยถ้ามันไม่ได้ก็ทักไลน์พี่ส้มมาแล้วกันนะถ้าน้องสแกนเข้าไปไม่ได้นะคะไลน์พี่ส้มอยู่ใต้โปรไฟล์นะคะโอเคอ่ะเราลองมาดูซิน้องรู้สึกไหมว่าข้อนี้อ่ะมันเหมือนข้อ19เลยทุกคนน้องว่าหวยจะไปลงที่ช้อยใดน้องเป็นคนช่างสังเกตไหมว่าการวางช้อยแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกยังไงนะรู้สึกไหมว่ามันจะต้องเป็นคู่ไหนถ้าน้องรู้ว่าไอ้เจ้า because กับ thanks to เนี่ยมันอยู่ในสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าต่างกันที่โครงสร้างเป็นพี่จะเล็งมาที่คู่นี้ก่อนอันอื่นมีความรู้สึกว่าเป็นช้อยหลอกถ้าใครที่ทำข้อสอบบ่อยๆจะรู้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโครงสร้างมันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแมปนี้ถามอีกเป็นครั้งที่ร้อยว่าท่องหรือยังท่องหรือยังอีก13วันต้องท่องแล้วนะดูนะคะเนี่ย becauseนะแล้วก็มี thanks to you ตรงนี้เห็นไหมว่ามันคือสิ่งเดียวกันต่างกันที่โครงสร้างตัวไหนที่พี่ส้มไม่ได้เขียนแสดงว่ามันเป็นประโยคค่ะแต่ถ้าตัวไหนที่มีให้แบบเนี้ยว่ามันต้องตามด้วย now มันก็ต้องข้างหลังมันเนี่ยต้องตามด้วย now เนี่ยคือความแตกต่างถ้าเมื่อไหร่มี choice แบบเนี้ยเราก็จะเล็งมันเพราะว่ามันน่าจะถามเราเรื่องของโครงสร้างแหละนะคะก็ลองไปเช็คก่อนอาจจะไม่ใช่มันเสมอไปแต่ว่าด้วยความที่เราทำมาเยอะๆเราก็จะเห็นวิธีการวางช้อยของเขาไงใช่ไหมอันอื่นเนี่ยออโดมันก็อยู่ในกลุ่มขัดแย้งตรงกันข้ามใช่ไหมคล้ายๆบัตร if not อยู่ดีก็ if not อย่างนี้เลยเหรอใช้ได้ด้วยเหรออยู่ดีก็ if not พี่ว่าข้อ4นี้ตลกแล้วนะแล้วก็ in addition to ก็เหมือน add เพียงแต่ว่า in addition to ก็ต้องตามด้วย now นะคะมันอยู่ในแมปเมื่อกี้ทั้งหมดแหละเนี่ยไง in addition to ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมAuto ก็อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเล็ง because กับ thanks to ไว้ใช่ป่ะข้อ20น้องก็ต้องไปอ่านมาค่ะนะคะช่วงไอ้สีฟ้าข้างบนนั่นแหละแล้วน้องก็ค่อยมาอ่านสีชมพูทางด้านหลังว่าเอ๊ะมันจะสื่อสารอะไรต่อกันเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะคะเนี่ยค่ะอ่านช่วงสีฟ้าชั้นช่วงท้ายๆเนี่ยกับสีชมพูแล้วลองดูซิว่าข้อความมันยังไงแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยด้านหลังมันเป็น a breakthrough from a retired United States นี่ๆๆ along with ตึ๊ดๆมาจนถึงคอมม่าเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นประโยคใช่ไหมมันดูเป็นกลุ่มคำนามเนาะมันดูเป็นกลุ่มคำนามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะตัดไอตัวที่ตามด้วยประโยคเนี่ยออกไปได้แล้วนะอย่าง because เนี่ยไม่น่าเลือกเพราะว่า because มันต้องตามด้วยประโยคก็ลองแปลดูค่ะทุกคนตรงสีฟ้าว่ายังไงสีฟ้าว่ายังไงสีฟ้าเหมือนจะประมาณพูดถึงว่าเนี่ยเราได้เวลาที่เราจะต้อง goodbye แว่นตา contact lens หรือแม้กระทั่งพวกเลสิกแล้วแหละมันดูเป็นผลเนาะทำไมอ่ะทำไมต้องบอกลามันแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยมันมี medical researcher คนนี้เหมือนเขาจะไปเจอนวัตกรรมอะไรสักอย่างถูกไหมคะและไอสิ่งเนี้ยมันน่าจะทำให้เราเนี่ยบอกลาพวก contact lens แว่นตาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เข้าทางเราเห็นปะก็คือข้อ2เลยนะคะสีชมพูเป็นเหตุสีชมพูเป็นเหตุแล้วทำให้เราบอกลาสีฟ้าเป็นเอฟเฟกต์นะใช่มันก็คือชมพูเป็นเหตุนะคะแล้วก็ฟ้าเป็นฟ
้าเป็นผลที่ตามมานะคะ thanks to เนี่ยเข้ากับบริบทนี้พอดีเพราะว่าถ้าเราลงรายละเอียดจริงๆอะ thanks to เนี่ยมันจะเป็นการบอกเหตุผลในเชิงบวกด้วยนะใช่ถ้าเราลงรายละเอียดอย่าง due to อย่างเงี้ยมันจะเป็นการบอกเหตุผลในเชิงลบเนี่ยมันจะมีดีเทลย่อยไปอีกนิดนึงเนี่ยค่ะนะคะโอเค3ข้อได้คะแนนไหมอันดับแรกนะคะได้คะแนนกันหรือเปล่าอย่างข้อ19กับ20เนี่ยเราจะรู้จัก as if ใช่ไหม as if ยังกับว่าเรากับว่าอะไรพวกนี้ก็เห็นบ่อยๆนะคะอ่ะเรียบร้อยไปกันต่อ passage ถัดไป passage ถัดไปทำไมคำถามมันเยอะมากเลยทุกคนดูดิมันเยอะมากเลย1 2กี่ข้อเนี่ย8เลยเหรอปาโตปาติโตแล้วก็เบื่อมากที่ชอยจะอยู่อีกหน้าหนึ่งแล้วก็คำถามอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรข้อใครข้อมันข้อ21คราวนี้เหมือนจะพูดถึง introvert อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ extrovert อันนี้ introversion extroversion นะคะเพราะฉะนั้นไปดูข้อ21อุ๊ยอุ๊ยยังไงข้อนี้ข้อ21ของจริงจะยาวแบบนี้ไหมไม่หรอกของจริงมันจะแบบน้องต้องนึกเอาค่ะว่าของจริงมันจะแบบ5ช่องว่าง5ช่องว่างมันไม่มีใครรู้ว่าของจริงจะเป็นยังไงแต่ว่าเดาเอาจากบลูพรินท์ก็คือถ้า5ช่องว่าง text ก็น่าจะประมาณสักไม่สั้นไม่ยาวอ่ะทุกคนพี่ว่าข้อ21ดูช้อยแล้วดูออกไหมคะเขาถามเราเรื่อง verb to be แต่ว่าเป็น verb to be ในหลากหลายโครงสร้างนี่คือการถามเรื่อง tense นี่คือการถามเรื่อง tense นะข้อ21เนี่ยนะคะดูออกไหม1กับ2คือ present simple tense present sim แต่ว่าอันนี้ผันเป็น singular verb ใช่ไหมอันนี้ผันเป็น plural verb ต้องดูประธานด้วยนะคะอันนี้ were เป็น plural verb แล้วก็เป็น past sim อันนี้เป็น future sim อันนี้เป็น verb to be เวลาที่เป็น present perfect แล้วผันมาเป็น plural ด้วยนะคะเพราะว่าใช้ have ดูเหมือนว่าน้องบอกว่าของจริงจะมีทั้ง grammar vocab ใช่ของจริงมันจะมี vocab เข้ามาแทรกด้วยนะคะเรื่องนี้ดูเหมือนว่านอกจากจะถามเรื่อง tense แล้วยังแอบถามเรื่องของ subject verb agreement ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามีการแอบให้ช้อยที่ผ่านมาเป็น singular กับ plural มันจะเหมือนมี2เรื่องซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นน้องต้องเช็คดีๆนะข้อ21เนี่ยเช็คเรื่อง tense ก่อนหรือว่าจะเช็คเรื่อง subject verb agreement ก่อนนะคะดูประโยคที่มันอยู่พี่ว่าเราได้เรื่อง tense แล้วแหละพี่ว่าเราได้เรื่อง tense แล้วทุกคนเห็นตัวช่วยเรื่อง tense ไหมคะโอ้โหถ้าเห็นก็คือได้คำตอบแล้วไหมถ้าเห็นก็ได้คำตอบแล้วนั่นก็คือ เห็น for ไหม sin for เป็นคีย์ของ tense อะไร sin forมันชัดมากเลยเนี่ย for decade decade ที่แปลว่าทศวรรษใช่ไหมทศวรรษหนึ่งก็มี10ปีอันนี้เติม s มาก็คงจะหลาย10ปีอยู่ค่ะ for ค่ะทุกคนนะคะและ and ตัวนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องหมายบวกไงตามกฎของ subject verb agreement มัน1บวก1ก็เป็น2 verb ก็ต้องผันเป็น plural แต่น้องอย่าลืมนะว่าเรื่อง subject verb agreement เนี่ยกฎในการใช้ and เนี่ยมันมีลึกกว่านั้นนะต้องละเอียดนิดนึงนะเนี่ยค่ะแอนไม่ได้มีกฎเดียวเนี่ยมีตั้ง4กฎแต่ว่าเมื่อกี้ของเราเนี่ยจะเป็นตัวนี้ S1 บวก S2 แล้วผันเป็น plural verb นะคะเพราะฉะนั้นกามี for ขนาดนี้ขอให้มันออกอย่างนี้นะกาแล้วนะแต่ถ้าเขาจะให้เรายากกว่านี้นิดนึงเขาควรจะมีอีกช้อยหนึ่งที่ควรเป็น has been เนาะเพื่อให้เราเลือกระหว่างว่าจะ have หรือจะ hasอย่างน้อยมันก็จะได้เช็คเรื่องของ subject verb agreement อีกเรื่องหนึ่งด้วย
แต่ก็ดีแล้วแหละไม่ต้องยากมากก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ากฎของแอนมันเยอะนะใครมี mind map หรือว่าอยู่ในคอร์สก็ลองไปทบทวนอีกทีนึงนะคะทำไมรู้สึกว่าเสียงเริ่มแหบแห้งไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่ได้ดีขึ้นเลยป่วยแล้วป่วยเลยจริงๆข้อถัดไปเอาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วก็22หลอนๆยังไงไม่รู้ยังไงข้อนี้เราเจอเพื่อนสนิทเราแล้วเนี่ยข้อ22เนี่ยเจอกันบ่อยมากมันจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างในหัวต้องเด้งดึงขึ้นมานะมันจะเป็น relative ได้ไหม relative อย่างเดียวหรอ relative pronoun หรือ noun clause ทำไมถึงรู้ว่ามันมีการแทรก noun clause มาเพราะว่ามันมี what กับมันมี how ใช่ไหม relative pronoun ไม่ได้มีนะ what กับ how เนี่ยนะคะwhich where when เนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นตัว pronoun ได้น้องก็ต้องไปดูนะว่าข้อ22เนี่ยข้างหน้าคำพวกนี้เนี่ยมันเป็นคำนามไหมถ้ามันเป็นคำนามน้องก็จะไม่เลือก2และ5แน่นอนนะคะแสดงว่าเราก็ต้องไปเลือกตัวที่เป็น pronoun ที่ไปแทนคำนามก็คือ relative pronoun แต่ถ้าข้างหน้ามันไม่ใช่คำนามน้องอาจจะต้องกลับมาเล็งข้อ2กับข้อ5แทนใช่ลองกลับไปดูนะคิดเหมือนที่พี่ต้มผักคิดก็คือกลับไปดูข้อ22ค่ะอ่านจากประโยคของมันเริ่มจากตรงนี้เนาะอย่างที่พี่จะบอกขอไม่นับเพื่อนกันเลยนี้มันมาบ่อยมากเลยนะบางครั้งมันก็จะถามแต่ relative pronoun ไงแต่บางครั้งมันจะเอา noun clause เข้ามาหลอกไว้ด้วยหรืออาจจะเป็นคำตอบที่เรื่อง noun clause ก็ได้แต่ตอนนี้น้องจะเห็นว่ามันชนกับ preposition of แล้วอะมันไม่ใช่คำนามนะด้านหน้าเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอตัวที่จะเป็นพวก relative pronoun ได้เนี่ยแต่คราวนี้ไอพวก which where when อะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะเป็นเรื่อง noun clause ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็น question word ไงกลับไปที่ noun clause อีกแล้วเราแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่อง relative pronoun แหละเนี่ยนะคะน้องเห็นว่าพวก question word ทั้งหลาย what when where why อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมคะมันเป็น noun clause ได้คราวนี้เราคงต้องดูแล้วล่ะว่าประโยคนี้นะคะเราจะใช้อะไรและยังไงมันควรจะเป็นอันไหนต้องอ่านดูสิอ่านตรงสีชมพูเมื่อกี้แต่จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมี is known อยู่ตรงนี้นะเป็น verb รออยู่ Psychologists who study personality often see introversion and extroversion as part ofถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะคะตรงเนี้ยมันควรจะเป็น noun clause what is known as the five factor model ของ personality ใช่ไหมคะเขากำลังจะพูดถึง introversion กับ extroversion นะคะตรงเนี้ยต้องเป็น what แหละ what is known as นะคะแต่ถามว่าตรง what is known as มันคือเรื่องอะไรมันก็คือเรื่อง noun clause แต่ทั้งหมดเนี้ยมันทำหน้าที่เป็น object หลัง of นะ noun clause ส่วนนี้ทำหน้าที่เป็น object นะอย่าลืมว่า noun clause มันก็เหมือนคำนามทั่วไปคือเป็นได้ทั้ง subject และ objectแต่ถามว่าตั้งแต่ตรงข้างหลังตรงนี้มาเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นอะไรของประโยคมันเป็น object ของ of เนี่ยนะคะใช่แต่ตัวที่เป็นคำตอบข้อนี้ที่เหมาะกับบริบทที่สุดก็คือ what ต้องแปลด้วยนะข้อนี้เนาะมันดูเหมือนต้องดูบริบทโดยรวมด้วยสำหรับข้อนี้ข้อนี้ต้องแปลนิดนึงทุกคนนะคะเพราะเขาพูดถึงนักจิตวิทยาอะไรเนี่ยต้องลองค่อยๆไล่ไป psychologist เนี่ยค่ะนักจิตวิทยาใช่ไหมคะเขาศึกษาในเรื่องบุคลิกของคนที่เป็นแบบ introvert ใช่ไหม introversion กับ extroversion นี่ค่ะใช่เป็นส่วนนี่ค่ะเป็น as part of นี่ค่ะมันก็เลยดูดีที่สุดในบริบทมันเลยเป็น what นะตัวอื่นมันดูไม่ได้นะมันดูไม่เข้ากับบริบทนั่นเองสรุปข้อนี้เป็น noun clause น้องอาจจะต้องโน้ตไว้ว่า what ตัวนี้เป็น noun clause นะฮะโอเคไปกันต่อข้อ
ข้อ23มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วตอบอะไรดีเราข้อ23คราวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องโครงสร้างเพราะว่าข้างหลังเป็นนาวหมดเลยสังเกตไหมมี off มี to มี off มี off อะไรพวกนี้คือแสดงว่าไม่ได้เล่นเรื่องโครงสร้างละน่าจะต้องไปนั่งแปลแล้วล่ะค่ะว่าตรงข้อ23เราต้องการอะไร on behalf of เป็นคำที่คุ้นหูมากๆเลยนะแปลว่าอะไร on behalf of ในนามของอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ because of ก็คือ cause อยู่ตรงนี้ effect เอ๊ะหรือว่าถ้ามันขึ้นต้นถ้ามันขึ้นต้นแบบนี้มันก็จะต้องมีแบบคอมม่าอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะเป็น effect according to เป็นการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนู่นนี่นั่นตามที่จากที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะ thanks to เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เอ้า because of กับ thanks to มันแอบเหมือนกันปะมันเหมือนกันเด้ยังไงอะเออมันเหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วเราจะเลือกมันได้ไหมเนี่ยกลับไปดูใหม่สิมันเหมือนกันทั้งการใช้งานและเหมือนกันเนี่ยค่ะ because of กับ thanks to เห็นปะตามด้วย now เหมือนกันเป็นพี่ไม่น่าพี่ไม่เลือกนะตัดออกทั้งสองช้อยนะเนี่ยเพราะว่าเลือกตัวหนึ่งก็ถูกอะตัดดีไหมตัดเถอะตัดเถอะมีการชวนกันตัดเถอะด้วยนะอะไปอ่านดูจ้ะว่าตรงข้อ23ต้องการอะไร inspire of อยู่ตรง order นะเอาชัดอยู่นะเพราะว่ามันมีการพูดถึง this theory แล้วก็ comma ตรงนี้เลยนะมันดูเป็นอ้างอิงทฤษฎีใช่ไหมเพราะฉะนั้นชัดเลยทุกคน according to แน่นอนใครอ่าน reading บ่อยๆน่าจะคุ้นกับคำนี้อยู่แล้ว according to this theory according to the study according to ใดๆก็ว่าไปนะคะเป็นการอ้างอิงข้อมูลได้แล้วได้แล้วกาต่อไปข้อ24ข้อ24เป็นเรื่องอะไรอ่ะมี verb describe มีทั้งกริยาแท้แล้วไม่แท้มีทั้ง active และ passive ใช่ไหมเนี่ยยังไงเออดูดีๆสิอันดับแรกตัวไหนเป็นกริยาแท้ได้บ้างก่อนน่าจะมีแค่ข้อ1วะเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นกริยาแท้ได้passive เนาะเอ้ย active นะตัวนี้น่าจะเป็น verb แท้ present simple tense เนี่ยอันนี้เป็น to infinitive น้องก็รู้มันอยู่ในเรื่องของ non finite verb นะคะอันนี้ก็เป็น to infinitive นะแต่ว่าซ้อนมาเป็น passive เขาเรียกว่าเป็น passive หลัง to infinitive นะคะพอจะเข้าใจไหมเดิมอาจจะเป็น to แล้วก็ตามด้วย verb infinitive แบบนี้ใช่ป่ะเวลาเราซ้อน passive มันก็จะมี to เหมือนเดิมแล้วก็จะเอา be ซ้อนเข้าไปแล้วก็ตามด้วย ed ช่อง3เขาก็จะเรียกว่าเป็น passive หลัง to infinitive นะคะinfinitive ไม่ได้มีแต่ใน12 tense นะอันนี้เป็น passive ชัดเลย passive นี่ก็ passive b แล้วก็ ed ช่อง3อันนี้ b แล้ว ing มันประหลาดอยู่นะไม่อยากเลือกนะเนี่ยกลับไปดูนะคะข้อ24 active passive เป็นเรื่องที่เราเจอในข้อสอบบ่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่า choice มันมีให้เราเลือกระหว่าง active passive สิ่งที่น้องต้องทำก็คือประธานมันเป็นใครเราจะได้โฟกัสได้ว่าประธานมันจะกระทำได้ไหมหรือควรจะถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้มีแคนมารออยู่แล้วนะคะแหมข้างหน้านี่ไง personality ของ people นะน้องจะต้องแปลถ้าเห็น apostrophe s นี่น้องต้องให้ตัวนี้เป็นหลักนะคะ personality ของ people นะคะเพราะมันคือคำแสดงมันเหมือนเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะของวันนี้จะลงย้อนไหมลงนะแต่ว่ามันอาจจะแบบช้าๆนิดหนึ่งอ่ะทุกคนอาจจะดีเลย์ไปอีก 2-3 วันข้างหน้านะคะใช่พี่ส้มกำลังทยอยลงแต่ว่าอย่างที่พี่ส้มบอกคือเสาร์อาทิตย์อ่ะงานพี่ส้มค่อนข้างเยอะแล้วพี่ส้มไม่มีเวลาโหลดคลิปอะไรเงี้ยแล้วไปลง YouTube อะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องเป็นวันช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบพี่ส้มถึงจะมีเวลาค่อยๆโหลดมาแล้วก็
เอาไปลงให้ได้ตอนนี้ก็ทยอยอยู่ตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ตรงคอนเวอร์หรือว่าเราจะรัดคอนเวอร์ไปเจ้าแกมมาไปลงก่อนนี้หรอเอาไหมสรุปคือ personality ของ people ไม่น่าจะ describe ได้เนาะทุกคนเนาะยังไงเซนก็มาเป็น passive ชัดมากๆแล้วมี modal verb can เวลาซ้อน passive อะค่ะ passive ซ้อนเข้าไปทำยังไงอย่างที่ต้องบอกเนาะ passive ไม่ได้มีกับ12 tense เท่านั้นนะคะ passive จะมากับอีกโครงสร้างมากมายหนึ่งในนั้นที่เราเจอบ่อยๆก็คือ passive กับพวก modal verb เนี่ยปกติ can แล้วก็จะตามด้วย verb infinitive มันก็จะเป็น sense ที่เป็น active ใช่ป่ะพอเราซ้อน passive ก็ด้วยความที่ verb ตรงนี้เป็น infinitive เนี่ยเราก็จะใส่ be ที่เป็น infinitive แล้วก็ ed ช่อง3แล้วก็จะได้เป็น can be ed ช่อง3 passive หลัง modal verb นะคะก็ไปตอบกันค่ะทุกคนคำตอบคือข้อ4เฮ้ยขอให้ปีนี้มันมีแบบนี้ด้วยนะทุกคนต้องได้คะแนนนะน่าจะมีไหม active passive มันก็ตัวเก่งอยู่นะเนาะมันก็ตัวเก่งอยู่นะข้อ25อุ๊ยข้อแบบข้อ25เนี่ยเราทำมาหลายข้อแล้วทุกคนใครตามดูไลฟ์พี่ส้มมาแต่ต้นจนจบน่าจะรู้แหละว่าต้องคิดอะไรมันก็คือเรื่อง verb อีกแล้วใช่ป่ะพี่ส้มเคยสอนตลอดเลยว่าถ้าในช้อยเป็นเรื่อง verbคิดจากเรื่องใหญ่สุดก่อนคิดจากเรื่องใหญ่สุดยังไงนะอ่ะเผื่อมีน้องเพิ่งมาดูนะคะโออันนี้อะไรเยอะแยะเนี่ยอะไรของพี่อ๋อพอดีว่าวันนี้มีสอนออนไซต์ไงแล้วก็สรุปนู่นนี่นั่นนะคะมันก็เลยเละเทะนิดนึงนะคะทุกคนมันเยอะหน่อยเดี๋ยวลบก่อนเนี่ยถ้าได้เป็นนั่งสอนออนไซต์แบบก็น่าจะดีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเวลาสอนออนไซต์มันโฟกัสมากกว่าเนี่ยถ้าเกิดช้อยเราเป็นเรื่องเวิร์บใช่ไหมสเต็ปแรกเนาะต้องคิดก่อนว่าอันไหนไฟไนท์บ้างอันไหนนอนไฟไนท์ช้อยไหนเป็นกริยาแท้นะคะช้อยไหนเป็นกริยาไม่แท้แล้วน้องก็ต้องมาดูด้วยนะว่าแกมมาที่อยู่ในโซนที่เป็นกริยาแท้มีอะไรบ้างไม่แท้มีอะไรบ้างแล้วแต่ละช้อยเป็นเรื่องอะไรเนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีลิสต์พวกนี้นะคะในหัวของเรานะในการที่เราจะไปดูข้อเมื่อกี้เราก็จะค่อยๆไล่เลยเห็นป่ะ use ตัวนี้น่าจะเป็น verb แท้มันน่าจะเป็น finite แล้วก็น่าเป็น active แล้วก็เป็นเรื่องของ present simple แล้วก็ผันมาเป็น pv โอ้ยนี่วิเคราะห์กันเป็นฉากๆนะ using ตัวนี้คิดได้2ทางไม่เจอลั่นที่ไปทำหน้าที่เป็น noun ก็ present participle ที่ไปเป็น adjectiveที่ไปเป็น adjective แล้วให้นัยยะที่เป็น active เนี่ยโอ้โหขยายกันไป use ตัวนี้คิดได้2ทางเช่นเดียวกันอาจจะเป็นกริยาแท้ active แล้วก็เป็น passive ก็ได้หรืออาจจะเป็น past participle ed ช่อง3เป็น adjective ที่ให้นัยยะที่เป็น passive อ่ะไล่กันไปอ่ะคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนอันเนี้ย finite แน่นอนแล้วก็ active แล้วก็เป็น future simple ใช่ไหมอันนี้เป็น non finite ค่ะแต่เป็น to infinitive พอเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีช้อยข้อ1ที่เป็นกริยาแท้ช้อยข้อ5กริยาแท้3อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันและมันก็จะมี finite กับ non finite สิ่งที่เราต้องไปคิดก็คือไล่ตรงข้อ25มันมีกริยาหลักของมันอยู่แล้วซึ่งเป็นกริยาแท้อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราก็จะได้พิจารณาได้ถูกนี่คือประโยคของมันน้องต้องโฟกัสในจุดสีม่วงค่ะแล้วมองหาให้ดีว่ามันมีกริยาแท้ที่เป็นตัวหลักของประโยคหรือยังอะดูซิว่ามันมีหรือยังมีหรือยังหาให้เจอมีน้องตอบว่า verb 4ใช่นี่คือ verb น้องก็จะรู้ว่างั้นในตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยกล่องสีชมพูเนี่ยทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนึกออกไหมคะ subject อยู่ตรงนี้ verb อยู่ตรงนี้ชมพู subject เป็นคำนามตรงจุดเนี้ยจะต้องเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เป็น adjective clause adjective clause ในภาษาอังกฤษมี3เรื่องหลักๆที่เราเจอในข้อสอบบ่อยๆ 1. relative clause มีพวก who which อะไรพวกนั้นนะมีไหมไม่มีเนาะช้อยเรา
2 in clause in clause ก็คือ present participle 3 at clause ก็คือ past participle ก็มีอยู่แค่เนี้ยในเมื่อในช้อยเราไม่มี relative clause ที่เหลือที่เป็นไปได้ไม่ in ก็ at in at ต่างกันยังไง in sense เป็น active at sense เป็น passive psychologist เป็นคน verb ที่ให้มาคือ use psychologist ยังไงก็ using ได้ใช่ไหมยังไงก็ use ได้ยังไงก็ทำ action use ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตัวที่เป็น in clause verb เติม ing ก็คือ present participle เรียบเรียงความคิดในหัวของเราให้ดีค่ะค่อยๆแกะไปลักษณะอย่างข้อ25เนี่ยพี่มั่นใจมากว่ามันต้องมีสักข้อหนึ่งเพียงแต่ว่ามันจะเป็น verb อะไรเท่านั้นแหละกระบวนการในการคิดก็จะเหมือนเมื่อกี้นะคะใช่ใครทำมาบ่อยๆก็จะรู้ว่าสเต็ปในการคิดจะต้องเป็นยังไงถูกไหมคะนั่นคือข้อดีของการที่เราฝึกคิดวิเคราะห์บ่อยๆมีความรู้แต่ไม่เคยวิเคราะห์ข้องสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก1นาทีนะคะคนไหนที่ซ้อมมาน้อยก็ไม่ทันมันลงท้ายด้วยนี่ไงนี่น้องเห็นปะถ้าน้องมีความรู้เรื่องซับฟิกน้องจะรู้ว่า is scientist psychologist อะไรพวกเนี้ยมันเป็นคนเป็น noun suffix ที่เป็นคนนะคะใช่อ่ะมันมากข้อนี้ดูการวิเคราะห์ซะก่อนอุ้ยถ้ามีข้อไหนเป็นเรื่องเวิร์บนี่นะโยงใยเป็นใยแมงมุมเลยแหละทุกคนข้อ26ค่ะยังไงดีข้อนี้ข้อ26 dose เนี่ยเป็น pronoun ได้เนาะมี who มี those มี these มี these people มี these มี those who อ่ะก็จะเห็นว่ามี those เฉยๆมี who มาด้วยยังไงอะไรยังไงถ้าดูเพลินๆก็พอเนาะแล้วก็ไปดูที่ข้อ26เลยไปดูที่ข้อ26ว่ายังไงนะคะสีอะไรดีทุกคนสีส้มแล้วกันนะตรงสีส้มเนี่ยค่ะตัวไหนคือเวิร์บหลักมันข้อ26เปิดมาก็คือยังไม่มีประธานเลยใช่ไหมแต่ตัวไหนคือเวิร์บหลักเราจะได้มองออกว่าประโยคของเรามันจะเป็นยังไงนะคะไม่งั้นเราจะมองชอยไม่ออกเนาะว่าฮูอยู่ดีๆก็ฮูขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยไม่น่าเป็นไปได้ปะอยู่ดีก็ฮูขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้ชอยฮูข้อแรกเนี่ยน่าจะไม่เลือกละนะคะขาดประธานคำถามก็คือขาดประธานประธานคือตัวไหนอะในช้อยจะมี those เฉยๆแล้วก็มี these แล้วก็มี these people เงี้ยค่ะหรือยังไงตัวไหนคือ verb แท้ของประโยคนี้ก่อนอะตัวที่เป็นตัว main verb แท้ที่เป็นตัว main อันนี้ก็เป็น verb แท้นะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันอยู่ในส่วนขยายไหมหรือมันเป็นตัวยังไงมองให้ออกนะคะข้อนี้ verb แท้อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน tend to ค่ะนี่คือ verb หลักและเป็น verb main ของประโยคนี้นะคะนั่นหมายความว่า r ตัวนี้จะอยู่ในส่วนขยายพี่ส้มให้มันเป็นกล่องสีชมพูแล้วกันเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องเป็นส่วนขยายเอาดันทับซ้อนนะคะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนขยายนะคะเพราะฉะนั้นประธานของน้องtend to นะคะข้อนี้ซับซ้อนนิดนึงคำตอบคือตรงนี้นะคะลงมาข้างล่างแล้วกันนะทุกคนมันควรจะเป็น those ตัวนี้เป็น pronoun แทนที่พูดมาด้านหน้านะคะที่เป็นพหูพจน์พอ those เสร็จใช่ไหมจริงๆมันคือ those tend to be more social นะคะ those tend เขาน่าจะพูดถึงตัวนี้หรือเปล่าคนที่เป็นอะไรคะthose เนี่ยค่ะ those ที่ more extrovert ใช่ไหมคะคนนั่นแหละคนที่แบบ more extrovert ใช่ไหมเพราะฉะนั้น those ตัวนี้เป็น subject ของ tend to แต่ว่ามันต้องมีส่วนขยายก็คือ who are more extrovert อะเขียนไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะมันนี่แล้วน้องมองใช่ไหมว่าตรงเนี้ยขยาย those นี่คือ subject แล้ว verb อยู่ตรงนี้มองประโยคให้ออกนะคะใช่มันเลยเป็นข้อ3ค่ะ those
those tend to be more social those ที่ more extroverted นั่นเองนะคะใช่ใช่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยป้าเนี่ยข้อดีของการที่เราแยกส่วนของประโยคออกเนี่ยมันจะทำให้เรามองออกว่าตรงไหนเป็นตัวหลักตัวไหนเป็นตัวขยายนะคะน้องหลายคนเรียนแกมมาแล้วแยกไม่ค่อยออกพี่ส้มแนะนำว่าถ้าน้องคนไหนอยู่ในคอร์สนะคะให้น้องไปดูอันนี้นะช่วยน้องได้มากๆว่าแล้วก็คนไหนที่อยู่ในคอร์สนะคะคนไหนที่อยู่ในคอร์สให้น้องไปดูคู่มือที่มันมีการทำ error cross test นะคะน้องจะไปเจอตอนที่พี่ส้มสอนมาในเรื่องของการทำ error นะคะเนี่ยค่ะตอนที่พี่ส้มสอนเรื่อง top 10การทำ error มันจะมีการแยกส่วนของประโยคละเอียดมากๆตรงเนี้ยมันจะทำให้น้องมองออกว่าในส่วนที่เป็น subject zone มันจะมีเรื่องอะไรได้บ้างอะไรขยายอะไรใดๆเงี้ยค่ะส่วนที่เป็น verb zone และส่วนที่เป็น object zone grammar อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วน้องก็จะค่อยๆแยกล่างได้เงี้ยค่ะนะคะเนี่ยอย่างส่วนที่เป็น subject zone ตัวหลักคือคำนามใช่ไหมอะไรขยาย noun ได้บ้างมันก็จะมี adjective adjective มีกี่ level น้องก็จะดึงขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของ preposition ที่ทำหน้าที่ขยายได้ด้วยเงี้ยใช่ปะเนี่ยมันก็จะเห็นว่าองค์ประกอบที่มันจะรวมกันอยู่ในส่วนของ subject zone มันมีอะไรที่เป็นไปได้บ้างเนี่ยค่ะแนะนำนะคะถ้าน้องใช้ these แล้วยังไงคะ these แล้วไม่มี who มันก็ไม่ได้ปะนะคะสำหรับ choice ข้อเมื่อกี้น้องถามว่าใช้ these ได้ไหมคือ these มันก็ไม่ได้อยู่ดีก็ these ขึ้นมาแล้วก็เอาไปลงตรงนั้นมันก็คือไม่ได้ไงมันต้องมีคนที่ที่เรากำลังพูดถึงใช่ไหมคะไปดูอันนี้นะใครที่รู้สึกว่าแยกประโยคไม่ค่อยออกแนะนำนะคะให้น้องไปดูที่คู่มือที่เป็นพี่ส้มพาทำข้อสอบที่เป็น error cross test น้องถึงจะเจอคลิปนี้นะ กลับไปกาเสียงพี่ส้มหน้านอนใช่ไหมเสียงพี่ส้มบูบี้มากตรงนี้สรุปคือตัวนี้นะคะเฮ้ยข้อ27เป็นคำศัพท์เย่โผล่มาข้อหนึ่งอะคำศัพท์ทุกคนความเป็นจริงของน้องจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีคำศัพท์เข้ามาแทรกพอเป็นคำศัพท์ไปดูประโยคมันเลยนะคะไปดูเลยเพราะว่าเราต้องบิวมันขึ้นมาเนี่ยข้อ27เนี่ยเราเอาอันไหนเอาสีอะไรดีตอนนี้ละลานตาไปหมดแล้วเนี่ยเอาสีฟ้าอ่อนๆนะข้อ27ตรงสีส้มก็พูดถึงคนที่เป็น extrovert ไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงข้อ27เนี่ยพูดถึงอะไรนะคราวนี้จะเป็นคนที่เป็นยังไงล่ะคะ introvert ละนะคะคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวใช่ป่ะเนี่ย quieter นะคะเป็นคนที่แบบตรงกันข้ามกับ extrovert แล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นศัพท์ตรงเนี้ยมันก็ต้องไปในทิศทางของคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวค่ะทุกคนน้องคิดว่าตัวไหนคะไปดู choice อีกทีนึงมีตัวไหนที่ดูแบบเงียบๆลำพังคนเดียวไม่สูงสิงกับใครมีไหมอ่ะลองดูสิห้ามเปิด dictionary นะไม่น่าจะ confident พี่ว่าไม่น่าจะใช่ introvert ไม่น่าจะ happy ดีด้าอะไรขนาดนั้นไม่น่าจะกล้าหาญอะไรขนาดนั้นเขาก็ไม่น่าจะรุนแรงอะไรไหมก็จะเหลือแค่ตัวนี้ปกติ reserve เนี่ยที่เรารู้จักมันจะแปลว่าอะไรคะเก็บหรือจองหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเก็บเอาไว้อย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าในบริบทนี้น่าจะหมายถึงเก็บเนื้อเก็บตัวทุกคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่าลืมว่าคำศัพท์คำหนึ่งความหมายมันก็เยอะมันดิ้นไปตามบริบทนะจ๊ะอ่ะสุดท้ายของคืนนี้ค่ะทุกคนเรื่องเดิมๆ unless แปลว่าอะไร in case อยู่ในแมปไหนดึงแมปขึ้นมาสินี่ใครมีแมปในหัวนะบอกเลยว่าถามมาเถอะสบายแต่ต้องเป๊ะอยู่นะทำไมพี่ส้มจำได้โอ้ยพี่ส้มเป็นคนเขียนมันขึ้นมาเนาะพี่ส้มต้องจำมันได้สิแต่น้องอ่ะมาเรียนรู้น้องก็ต้องพยายามแบบทบทวนบ่อยๆนะคะนี่ไงเมื่อกี้เราเจอ unless นี่แล้วก็ in เมื่อกี้ in case ใช่ไหม in casein case แปลว่าเผื่อว่าใช่ไหม unless แปลว่าถ้าไม่แล้วมีอะไรอีก
มีออโดขัดแย้ง however เอ๊ะ3กับ4แต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเมื่อกี้ที่มัน for example กับ such as ถ้าเราดูเผินๆมันดูคล้ายกันแต่พอลงรายละเอียดแล้วมันอาจจะมีบางจุดที่มันต่างกันก็ได้นะถ้าเขาจะเล่นกับเราแบบนั้นนะคะ because นะคะอ่ะกันเหนียวด้วยการไปแปลก่อนการไปแปลดีกว่านะคะตรงสี28นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านไอ้สีฟ้าข้างหน้าเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วก็อ่านต่อทางด้านหลังด้านหลังเอาเป็นเขียวอ่อนนี่แล้วกันนะเขียวอ่อนเนี่ยค่ะน้องก็ต้องอ่านไปค่ะเนี่ยค่ะพยายามหาให้ได้ว่ามันจะฟ้ากับเขียวเนี่ยค่ะฟ้ากับเขียวอ่อนเนี่ยขีดจนไม่รู้จะขีดยังไงแล้วเนี่ยมันสื่อสารอะไรต่อกันใช่มันต้องทำข้อสอบบ่อยๆค่ะช่วงนี้พี่ส้มก็พยายามทำข้อสอบเยอะๆนะคะน้องๆก็จะได้เห็นการคิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้ไงเพราะว่าเวลาเราเจอเคสที่มันเหมือนเราเคยทำแล้วซ้ำๆเนี่ยกระบวนการมันก็จะเร็วขึ้นไงมันเหมือนว่าเรารู้สเต็ปว่าเราจะต้องคิดยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือข้อดีของการที่เราทำข้อสอบบ่อยๆนะคะหลายคนไม่ค่อยกล้าทำพี่ส้มก็เข้าใจนะว่าหลายคนไม่กล้าวิเคราะห์เพราะว่าเหมือนจะกลัวว่าเราแบบมีความรู้ไม่มากพอแล้วจะไปคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยแหละมันต้องมีคนนำร่องนะมันเสริมกันหรอหรือมันอธิบายกันไปสอบแทน อย่าเลย พี่กลัวพี่ได้คะแนนน้อยจะอายเขาอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแปลยากกับข้อนี้แปลว่าอะไรมันสรุปแล้วมันยังไงกันเนี่ยไอ้สีฟ้ากับสีเขียวตรงสีฟ้าพูดถึงคนที่ introvert ใช่ไหมคะว่าจะแบบเงียบๆใช่ไหมไม่ค่อยไป interaction social interaction อะไรมากใช่ไหมตรงสีฟ้าน่ะพอแปลได้พอมาตรงสีเขียวพูดถึง shyness แต่เขาใช้คำว่า isn't the same นะ isn't the same มันดูไม่น่าจะไปด้วยกันได้แล้วนะเพราะว่ามัน isn't the same คือเหมือนใช่ป่ะแต่มัน isn't the same นะด้านหน้าพูดถึง introvert มาแล้วด้านหลังบอกว่าไอ้ shyness มันไม่เหมือน introvert นะเนี่ยเห็นป่ะรู้สึกไหมว่ามันขัดเนี่ยมันขัดแย้งแล้วนี่ใช่มันขัดกันนะอ่านดีๆนะคะมันขัดกันทุกคนคราวนี้พอมันขัดกันเอาตายละฉันมี2ช้อยดิ however หรือ although ล่ะเอามันอยู่ตระกูลเดียวกันไม่ใช่เหรอนี่มันอยู่ตระกูลเดียวกันปะใช่มันอยู่ตระกูลเดียวกันนี่ไง although แล้วก็ however เอาแล้วมันจะต่างกันยังไงล่ะในเมื่อมันก็แสดงความขัดแย้งหรือตรงกันข้ามได้มันอาจจะเหมือนเมื่อกี้เหมือน for example กับ such as มันจะมีเรื่องของข้อกำหนดในการเขียน writing อะไรบางอย่างให้น้องกลับไปดูน้องจะเห็นว่ามันมีการใช้คอมมาดักหน้าดักหลังคอมมาดักหน้าดักหลังแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นกับออโดค่ะไม่เกิดขึ้นกับออโดเวลาที่ออโดขึ้นต้นประโยคมันก็จะมีแค่คอมมาหลังออโดใช่ไหมเอ้ยเวลาออโดขึ้นต้นประโยคมันก็จะมีคอมมาอยู่ตรงกลางเนี่ยน้องคิดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาออโดขึ้นข้างหน้าเนาะมันก็จะลากไปแล้วก็จะมีคอมมาตัวเดียวแล้วมันก็จะลากไปแล้วเป็นฟูลสต็อปนี่เนาะอันนี้คือออโดเวลาขึ้นต้นจ้ะหรือเวลาออโดไปอยู่ตรงกลางประโยคก็จะไม่มีคอมมาไงเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อ28เนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะเป็นออโดมันก็จะเป็นอะไรที่มันยิบย่อยในเรื่องของไรติ้งนะคะใช่เราเลยต้องเลือกอะไรคะทุกคน however เนี่ยเราก็จะได้อะไรนิดหน่อยเพิ่มเติมไปทีละหน่อยนะคะไม่เห็นอิซึนใช่ไหมหรือว่าพี่อาจจะแบบขีดอะไรบังไปเยอะนะคะอ่ะเรียบร้อยวันนี้เราทำไปทั้งหมด3 4 5 6 7 8แล้วก็บวกกับ3ข้อเมื่อกี้9 10 11 11ข้อนะคืนนี้ได้คะแนนกันไหมอ่ะเอาคะแนนมาดูหน่อยสิคะแนนเป็นยังไง
คะแนนเป็นยังไงมาเร็วมาเร็วเย่เย่นี่คืออะไรบอกมาก่อน11 ข้อคือตอนนี้ถ้ามันได้สักครึ่งหนึ่งพี่ก็ดีใจมากแล้วนะการที่เราจะได้สักครึ่งหนึ่งเราก็แฮปปี้อยู่นะเออทำไปเรื่อยๆนะเพราะได้นิดๆหน่อยๆแต่อย่างที่พี่ต้องบอกอะค่ะคนที่จะสู้กับเรื่องเนี้ยมันมีไม่มากแต่ถ้าน้องเป็นคนที่สู้มันอยู่เนี่ยแล้วน้องได้คะแนนจากพาร์ทนี้น้องก็จะเป็นคนส่วนน้อยที่ได้คะแนนจากพาร์ทนี้คนที่จะได้คะแนนจากพาร์ทนี้มันมีไม่มากไงแล้วน้องคิดดูสิว่าในเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คะแนนจากพาร์ทนี้แต่เราได้มันก็จะทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะได้สกอร์รวมในสูงกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาถูกทางนะสำหรับใครที่สู้กับแกมมามาโดยตลอดนะคะสักครึ่งนึงก็ถือว่าอยู่ในเซฟโซนอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าการที่สมมติว่าน้องลองอิมเมจินดิท่านอยู่ดีๆน้องจะเข้าห้องสอบไปแล้วน้องไปนั่งเดาเงี้ยเดายังไงให้ได้คะแนนอะน้องคิดว่าน้องจะแม่นอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเดาให้ตายมันก็ไม่ได้หรอกนะโอกาสก็อาจจะได้สักข้อ2ข้อเท่านั้นล่ะถ้าไปด้วยการเดาอะนะคะใช่นะผิดไป3เฮ้ยดีงามได้ตั้ง9แน่ใช่ไหมโอ้ยได้8ใช่ป่ะมันมี11อุ๊ยถ้าอย่างเงี้ยสบายแล้วนะคะสบายแล้วนะคะโอเคอ่ะทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนพรุ่งนี้ดูเหมือนเราจะยังเหลืออีกนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาทำให้มันเสร็จๆไหมสำหรับเซตนี้นะคะมันก็จะเหลือแพ้เซตที่6สำหรับพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ไหวแล้ววันนี้พี่ส้มแบบออนไซต์มาทั้งวันแล้วด้วยนะคะตอนแรกที่เข้ามาไลฟ์แบบคือตาพร่ามากเลยอะตอนนี้ดีขึ้นแล้ว ใช่นะคะหลายคนงองแงว่าไม่ชอบทำโจทย์แต่พอทำไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ประโยชน์จริงๆกับทุกๆวิชานะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วยังตะบี้ตะบันอ่านทฤษฎีอยู่อย่าหาทำนะคะมันไม่ใช่วิธีที่จะทำให้น้องทำคะแนนได้หรอกนะคะน้องจะต้องเรียนรู้จากสถิติของข้อสอบเก่านะคะแล้วก็ดูมิติของการเป็นข้อสอบแกมมาเรื่องเดียวกันแต่มิติในการออกไม่ได้เหมือนกันน้องต้องค่อยๆเก็บสถิติอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเนี้ยเห็นปะเราจะเห็นว่าเราเห็นมันมาหลายร้อยรอบแต่ว่าเราเพิ่งมาเห็นว่าเฮ้ยมันมีข้อแตกต่างนะระหว่าง however กับ order มันมีเรื่องของ common comma เลยเนี่ยนี่ก็เป็นอีกมิตินึงซึ่งพอเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยเก็บมิติพวกนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเป็นสถิติในการทำเฮ้ยเรื่องนี้มันจะมีมุมมองแบบนี้บางครั้งมันก็เล่นที่โครงสร้างสังเกตไหมบางทีมันก็มีตัวนึงตามด้วยประโยคตัวนึงตามด้วยนาวมานั่นก็อีกมิตินึงบางทีมันจะเล่นที่ usage ก็คือให้เราแปลการใช้งานบางทีมันจะเล่นที่เรื่องของโครงสร้างของการเขียน writing กฎของ writing เงี้ยค่ะน้องก็จะเห็นมิติ1มิติ2มิติ3ในแกมมาเรื่องเดียวกันพอน้องไปเจอโจทย์น้องก็จะได้มีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราต้องวิเคราะห์อะไรบ้างอะไรเงี้ยสมองก็จะสั่งงานเป็นระบบนะคะใช่ฝึกคิดอะไรให้มันเป็นระบบอะค่ะทุกคนนะคะมันก็จะง่ายขึ้นเยอะแต่ก่อนอื่นนะเนาะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปในหัวแล้วก็จัดเรียงข้อมูลให้ดีไม่ใช่ว่าแบบข้อมูลก็มั่วซั่วไปหมดเวลาจะใช้งานสมองก็ไม่รู้จะไปหยิบจับมาจากตรงไหนนะคะย้ำตลอดเวลาเลยว่าเราเป็นคนใช้สมองน้องต้องใช้เขาให้เป็นนะคะน้องสั่งการเขายากๆข้อมูลน้องเล่นวางระเกะระกะมั่วซั่วกันไปหมดแล้วสั่งให้เขาไปหาอย่างเงี้ยเขาจะไปหามาจากไหนน้องจะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปให้เป็นระเบียบใช่ไหมแล้วเวลาสั่งงานให้เขาดึงมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนี่ค่ะใช่ประมาณนั้นโอเค